สวัสดีครับเดี๋ยวนี้จะพามาดูอาชีพคาเดน่านะครับซึ่งเป็นอาชีพใหม่ที่เพิ่งเข้าเซิร์ฟไทยได้ไม่กี่วันเองครับแล้วก็ต้องขอบคุณไทม์ด้วยนะครับที่ให้ยืมตัวละครมาใช้ทำคลิปนี้ไทม์เขาเลเวลเร็วมากเลยนะครับแบบ 2-3 วันก็ได้200แล้วก็ส่วนตัวอึ้งเหมือนกันครับผมอาชีพคาเดน่านะครับเป็นสายโจรของกลุ่มโนวาครับอาวุธหลักก็จะเป็นโซ่หรือว่าเป็นแส้แต่ว่าพอเราเลเวลเยอะๆไปเนี่ยจ็อบหลังๆมันจะมีอาวุธอื่นด้วยครับพวกแบบเป็นดาบดาวกระจายอะไรอย่างนี้ไปครับผมข้อดีนะครับอย่างแรกก็คือมี mobility หรือการเคลื่อนที่ที่ดีมากเลยครับด้วยความที่มันเป็นสายโจรอยู่แล้วใช่ปะครับสามารถกระโดดได้2ชั้นเดี๋ยวกดให้ดูนะครับอันนี้ครับก็จะกระโดดได้2ชั้นแต่ว่ามันมีสกิลโซ่ที่ช่วยในการเคลื่อนที่ด้วยครับแบบนี้ครับปาโซ่ไปแล้วก็กระโดดขึ้นมาซึ่งถือว่ากระโดดได้สูงมากเลยนะครับเดี๋ยวกดให้ดูอีกทีเนี่ยครับจะอยู่ล่างๆไกลๆแล้วก็ปาโซ่แล้วก็กระโดดขึ้นไปได้ประมาณนี้ครับข้อดีอย่างที่2นะครับก็คือเคลียร์มอนดีมากอันนี้จะดีตั้งแต่จ็อบแรกๆเลยครับก็จะทําให้เก็บเลเวลง่ายและข้อดีอย่างสุดท้ายนะครับอันนี้ส่วนตัวคิดว่ามันเล่นสนุกครับก็คือมีสกิลหลากหลายแล้วก็เอฟเฟคค่อนข้างอลังการครับผมข้อเสียนะครับอย่างแรกก็คือจะเล่นยากในช่วงแรกครับเพราะว่ามันมีสกิลค่อนข้างหลากหลายแล้วก็มีคูลดาวน์ไม่เท่ากันครับแล้วก็ต้องคอยกะจังหวะดีๆจะได้ทําให้เกิดดาเมจสูงสุดนะครับแล้วข้อเสียอย่างที่2ก็คือค่อนข้างเมื่อยนิ้วครับเพราะว่าเนื่องจากมันมีหลายสกิลใช่ป่ะครับเราก็ต้องบางทีคอยแคนเซิลแอนิเมชันให้เหมือนสกิลมันเร็วขึ้นนะครับก็เหมือนอาจจะต้องกดรัวๆนิดนึงครับก็อาจจะเมื่อยนิ้วได้ถัดมาเป็นเรื่องการอัพสกิลกับการอัพสเตตนะครับสำหรับสเตตก็เหมือนกับทุกอาชีพเลยครับเราสามารถกดแบ่งอัตโนมัติได้เลยมันก็จะไปลงที่ลักหมดเลยครับผมส่วนการอัพสกิลนะครับก็จะเหมือนกับที่บอกทุกอาชีพคือหลังจากเปลี่ยนอาชีพครับให้เราอัพสกิลโจมตีทิ้งไว้อย่างละหนึ่งก่อนแล้วก็ไปเก็บพวกแพสซีฟหรือบัฟที่เกี่ยวกับพลังโจมตีให้เต็มก่อนครับก็คืออัพแบบนี้จะเห็นผลมากกว่าแต่ถ้าเกิดเรามีสกิลโจมตีหลายสกิลใช่ปะครับเวลาเราอัพแบบนี้มันก็จะแรงขึ้นไปพร้อมกันทุกๆสกิลเลยครับผมมาดูในส่วนของสกิลกันต่อนะครับก็เหมือนเดิมว่าจะขออธิบายจากสกิลบัฟหรือว่าสกิลแพสซีฟก่อนนะครับและถ้าเกิดสกิลไหนที่มีรายละเอียดไม่มากหรือว่าคล้ายกับจ็อบอื่นมากๆก็อาจจะขอไปเร็วนิดนึงนะครับสำหรับจ็อบศูนย์นะครับก็จะมีสกิลนี้ครับที่ค่อนข้างแปลกออกมาก็คือสกิลต่อรองครับทำให้เราซื้อของจากร้านค้าได้ถูกขึ้น 4% ประมาณนี้ครับส่วนสกิลอื่นของจ็อบศูนย์ก็ไม่ค่อยมีอะไรเป็นพิเศษนะครับผมจ็อบแรกนะครับสกิลแรก Agent Chip อันนี้จะเป็นสกิลกระโดดครับกระโดดได้2ชั้นนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ Agent Step อันนี้จะเพิ่มอัตราการหลบหลีกแล้วก็เพิ่มอัตราความเร็วในการเดินครับผมก็อันนี้เป็นแพสซีฟนะครับแล้วก็อันนี้ก็แพสซีฟเหมือนเดิมครับเพิ่มลัก50ถัดมาสกิลโจมตีนะครับจะมีอยู่3สกิลครับสกิลแรก Chain Art Stoke อันนี้จะทําให้การโจมตีธรรมดาของเรากลายเป็นการโจมตีแบบหมู่ครับแล้วก็มีติดสโลว์ด้วยอันนี้ถ้าเกิดใครเคยเล่นอาชีพไกเซอร์ก็จะเห็นว่ามันจะเป็นประมาณนั้นเลยครับเดี๋ยวกดให้ดูนะครับเนี่ยครับตีธรรมดาก็จะเป็นวงกว้างแล้วก็มีการติดสโลว์ด้วยครับถ้ามอนไม่ตายซึ่งสกิลนี้มันจะมีเอฟเฟกต์กว้างขึ้นแล้วก็ความแรงมากขึ้นตามจ็อบของเราไปนะครับถ้าเกิดใครที่เพิ่งเล่นจ็อบแรกเนี่ยอาจจะไม่เห็นว่ามันกว้างขนาดนี้นะครับถัดมาเป็นสกิลดาบนะครับอันนี้จะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าพร้อมกับโจมตีมอนเตอร์เป็นกลุ่มด้วยครับซึ่งอันนี้จะมีคูลดาวน์หน่อยนะครับประมาณ4วิก็ประมาณนี้ครับซึ่งส่วนมากก็จะใช้สลับกันไปนะครับตอนช่วงจ็อบแรกประมาณนี้ก็คือช่วยในการโจมตีไปด้วยแล้วก็เคลื่อนที่ไปด้วยครับสกิลสุดท้ายนะครับเป็นสกิลโซ่ที่โชว์ให้ดูตอนต้นคลิปครับซึ่งนอกจากจะช่วยในการเคลื่อนที่แล้วมอนเตอร์ที่โดนโซ่นี้เข้าไปเนี่ยยังติดสโลแล้วก็โดนดาเมจด้วยครับเดี๋ยวกดให้ดูนะครับประมาณนี้ครับมีดาเมจสังเกตว่ามันจะใช้ได้ทุกทิศทางเลยนะครับลงข้างล่างก็ได้ประมาณนี้วิธีการใช้นะครับครั้งแรกให้เรากดปล่อยโซ่ไปก่อนครับมันจะยิงโซ่ออกไปแล้วพอเรากดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นการพุ่งไปหาโซ่เราครับอย่างนี้นะครับปล่อยโซ่ไปก่อนแล้วก็กระโดดอีกทีประมาณนี้นะครับถัดมาจ็อบ2นะครับสกิลแรก Weapon Booster อันนี้จะเป็นบัฟเพิ่มความเร็วในการโจมตีครับWaypoint Variety อันนี้อาจจะอ่านแล้วงงนิดนึงนะครับคือคาเดน่ามันจะมีอาวุธค่อนข้างหลากหลายใช่ปะครับดาบโซ่ดาวกระจายประมาณนี้ตัวสกิลบอกว่าถ้าเกิดเราสลับอาวุธไปแล้วเนี่ยจะได้บัฟพลังโจมตีเพิ่มขึ้นมาครับก็เหมือนจะเป็นการบอกว่าเราต้องใช้สกิลหลากหลายนะในการเก็บเลเวลประมาณนี้ครับแล้วมันยังมีแพสซีฟเพิ่มสกิลเก่าๆเราด้วยนะครับอย่างอันนี้มันจะเพิ่มไอตัวสกิลดาบของจ็อบที่แล้วครับผมถัดมา Waypoint Mastery เพิ่มความแรงในการโจมตีนะครับ Physical Training ก็เพิ่มลักกับเพิ่มเด็กครับแล้วก็สกิลสุดท้ายเพิ่มพลังโจมตี critical damage critical rate แล้วก็อัตราการหลบหลีกครับผมถัดมาสกิลโจมตีนะครับสกิลแรกจะทําให้การโจมตีธรรมดาของเราดีขึ้นเป็นขั้นอัปเกรดขึ้นไปอีกครับก็คือกว้างขึ้นแล้วก็แรงขึ้นด้วยครับผมไอตัวโซ่อันนี้นะครับถัดมาสกิลนี้จะเป็นการกระโดดฟันจากด้านบนครับเดี๋ยวกดให้ดูนะครับก็คือเราต้องกระโดดก่อนแล้วก็แทงลงมาแบบนี้ครับก็อันนี้ค่อนข้างกว้างอยู่ครับแล้วก็มีดาเมจโอเคเลยครับสําหรับจ็อบนี้
แล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับเป็นการปาดาวกระจายออกไปครับเดี๋ยวกดให้ดูนะครับอันนี้มีคูลดาวน์10วิด้วยนะครับก็คือปาออกไปอย่างนี้แล้วถ้าเกิดเราอยากให้มันระเบิดเราก็กดให้มันระเบิดได้ครับผมอันนี้เดี๋ยวปาให้ดูอีกครั้งนะครับประมาณนี้มันก็จะวิ่งไปแล้วก็กดให้ระเบิดได้ประมาณนี้ครับผมถัดมาจ็อบ3นะครับแพสซีฟตัวแรกเวพอนวาไรตี้2ก็อันนี้จะเหมือนเดิมนะครับใช้วุฒิหลากหลายและพลังโจมตีจะได้มากขึ้นครับอันนี้ก็คือจะมากขึ้นกว่าจ็อบที่แล้วนะครับเทมเปอร์อันนี้จะเพิ่มแม็กเอชพีครับแล้วก็เพิ่มการต้านทานสถานะผิดปกติแล้วก็ต้านทานธาตุครับผมวิกพอยต์แอทแทคอันนี้คือโจมตีมอนเตอร์ที่ติดสถานะผิดปกตินะครับเราจะได้ตัวคริติคอลเรทกับคริติคอลดาเมจเพิ่มขึ้นครับผมอย่างที่เราทราบว่าคาเดน่าหลายๆสกิลมันจะมีสถานะผิดปกติแถมมาใช่ป่ะครับเช่นสโลบ้างเฟียบ้างประมาณนี้ครับแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับช่วยให้เราเพิ่มการโจมตีทะลุเกาะครับแล้วก็เพิ่มอัตราการหลบหลีกส่วนสกิลโจมตีนะครับสกิลแรกเหมือนเดิมนะครับทำให้การโจมตีธรรมดาของเราเนี่ยกว้างขึ้นแล้วก็แรงขึ้นครับผมแล้วก็สกิลโจมตีอื่นๆนะครับจะมีอยู่3สกิลครับอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ซึ่งแต่ละตัวจะมีคูลดาวน์ต่างกันไปครับก็ต้องใช้สลับกันไปนะครับเดี๋ยวกดให้ดูทีละอันนะครับอันแรกจะเป็นการยิงปืนออกไปครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับส่วนสกิลนี้จะเป็นการฟันไปรอบๆครับนอกจากฟันไปรอบๆธรรมดาแล้วเนี่ยยังจะทำให้มอนสเตอร์ติดสถานะหวาดกลัวด้วยครับลดพลังป้องกันนะครับถ้าเกิดมันไม่ตายเดี๋ยวกดให้ดูนะครับเนี่ยครับประมาณนี้ค่อนข้างกว้างอยู่นะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายจะเป็นการปาระเบิดออกไปครับอันนี้ดีตรงที่มันจะโดน2แถวนะครับเดี๋ยวกดให้ดูก็นี่นะครับมันจะโดนหมีด้านบนด้วยครับประมาณนี้นะครับถัดมาจ็อบ4นะครับก็ดูจากสกิลบัฟกับแพสซีฟก่อนเหมือนเดิมนะครับสกิลแรก Nova Warrior อันนี้จะเหมือนกับ Maple Warrior เลยครับเป็นบัฟเพิ่มสแตท Nova Warrior อันที่2ก็จะเป็นการแก้สถานะผิดปกตินะครับ Weapon Variety ขั้นอัปเกรดเหมือนเดิมครับใช้สกิลหลากหลายนะครับจะได้บัฟพลังโจมตีเพิ่มวิกพอยต์ก็เหมือนเดิมครับโจมตีตัวที่ติดสถานะผิดปกติเราจะได้พวกคริติคอลเพิ่มขึ้นครับผมเวพอนแอปเปิลก็คือเป็นบัตเตอรี่ขั้นอัปเกรดนะครับตีแรงขึ้นแล้วก็ควิกสวิตช์ไมล์อันนี้ก็เหมือนเดิมครับเพิ่มคริติคอลเพิ่มการหลบเพิ่มพลังโจมตีครับผมส่วนสกิลโจมตีนะครับคาเดน่าจ็อบ4เนี่ยจะได้สกิลโจมตีเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยครับก็ใครเล่นมาถึงตรงนี้แล้วจะสนุกขึ้นมากเลยครับสกิลแรกนะครับเหมือนเดิมว่าสกิลโจมตีธรรมดาของเราเนี่ยจะกว้างขึ้นแล้วก็แรงขึ้นด้วยครับผมส่วนสกิลถัดมานะครับสกิลแรกปาหินออกไปครับอันนี้จะมีวงค่อนข้างกว้างนะครับเดี๋ยวกดให้ดูทุกสกิลเหมือนเดิมนะครับว่าจะมีคูลดาวน์ก็ต้องใช้สลับกันไปนะครับเนี่ยครับสังเกตว่าวงกว้างแล้วก็มอนสเตอร์ที่อยู่ชั้นด้านบนเนี่ยครับค่อนข้างสูงก็ยังโดนอยู่นะครับสกิลถัดมาอันนี้จะเป็นการปากระบองออกไปครับไม่ใช่ปากระบองสีเหมือนกับใช้กระบองในการตีครับซึ่งอันนี้ต้องกดรัวๆ3ทีนะครับเดี๋ยวกดให้ดูเนี่ยครับประมาณนี้ก็ต้องกด3ทีมันก็จะมีวงค่อนข้างกว้างครับใช้คู่กับหินก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมแล้วก็สกิลถัดมาอันนี้จะค่อนข้างดีอยู่ครับเป็นทอร์นาโดดูดมอนออกมาแล้วก็ตีมอนไปด้วยครับถ้าเกิดใครเคยเล่นอารานก็จะแบบเดียวกันเลยครับอันนี้ก็จะมีคูลดาวน์อยู่45วินะครับเดี๋ยวกดให้ดูเนี่ยครับต้องกดคานะครับจะวงค่อนข้างกว้างอันนี้มอนมันอาจจะตายง่ายนิดนึงนะครับถ้าเกิดมอนไม่ตายมันก็จะดูดเข้ามาหาเราด้วยครับผมแล้วก็สกิลสุดท้ายของคาเดน่าจ็อบนี้นะครับก็สกิลนี้ครับเป็นสกิลที่เทพมากเลยครับแต่ว่ามีคูลดาวน์นานนิดนึงนะครับ170วิซึ่งพอเราอ่านสกิลแล้วเนี่ยอาจจะงงนิดนึงครับเพราะว่าคำบรรยายยาวไปหมดเลยครับก็เดี๋ยวอธิบายให้ฟังง่ายๆนะครับคือพอเราใช้สกิลนี้แล้วเนี่ยเราจะทำการล็อกมอนสเตอร์ไว้1ตัวครับเป็นตัวที่เลื่อนมากที่สุดนะครับดังนั้นก็คือจะเหมาะกับการใช้กับบอสครับระหว่างที่ล็อกอยู่เนี่ยเราต้องกดสกิลนี้ซ้ำรัวๆครับเป็นเหมือนการเก็บสะสมพลังประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวมันปล่อยออกมาทีเดียวมันก็จะแรงขึ้นมันจะมีคล้ายๆกับสัญลักษณ์ของสกิลอยู่บนหัวแล้วนะครับให้เรากดรัวๆจนเกจมันเต็มครับเดี๋ยวกดให้ดูนะครับเนี่ยครับก็ต้องปั่นไอตัวนี้ให้มันเต็มครับแล้วเดี๋ยวมันจะแรงขึ้นเนี่ยประมาณนี้ครับมันจะมีเอฟเฟกต์ค่อนข้างอลังการแล้วก็โดนค่อนข้างแรงครับผมถัดมาเป็นในส่วนของไฮเปอร์สกิลนะครับก็สำหรับสกิลแพสซีฟเนี่ยก็จะเหมือนเดิมครับมันจะทำให้สกิลเก่าๆของเรานะครับดีขึ้นอาจจะเป็นตีแรงขึ้นหรือว่าตีกว้างขึ้นประมาณนี้เราก็สามารถอัพได้ตามใจเรานะครับเอาสกิลที่เราคิดว่าได้ใช้บ่อยๆแล้วกันครับส่วนแอคทีฟสกิลนะครับจะมีอยู่3สกิลครับก็เริ่มจากสกิลบัฟก่อนแล้วกันครับมีอยู่2บัฟบัฟอันแรกอันนี้ก็คือจะเป็นกดยาธรรมดาเลยครับได้ดาเมจมากขึ้นคริติคอลมากขึ้นส่วนอันนี้ก็จะเป็นกดบัฟอีกเหมือนกันครับจะทำให้สกิลเวพอนวาไรตี้มีผลมากขึ้นครับก็คือได้ดาเมจมากขึ้นแล้วระหว่างที่เราเปลี่ยนอาวุธเนี่ยก็จะได้ระเบิดออกมาด้วยครับก็คือจะเหมือนช่วยการโจมตีส่วนสกิลโจมตีจะมีอยู่1สกิลครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ Chain Art Cut ก็คือกดแล้วจะเป็นระเบิดรอบจอครับ
อันนี้ค่อนข้างดีเพราะว่าคูลดาวน์แค่30วิเองครับเดี๋ยวกดให้ดูนะครับอันนี้ครับก็เป็นระเบิดรอบจอดีตรงคูลดาวน์แค่30วิเองนะครับถัดมาจ็อบ5นะครับก็จะได้ตัวสกิลของคาร์เดน่ามาเองเนี่ย2สกิลครับผมสกิลแรกอันนี้นะครับจะเป็นเหมือนเรียกปืนใหญ่ออกมาครับระหว่างที่ปืนใหญ่มันชาร์จพลังนะครับมันก็จะโจมตีไปด้วยและหลังจากที่มันชาร์จพลังเสร็จมันก็จะยิงออกไปครับเดี๋ยวกดให้ดูนะครับอันนี้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าคูลดาวน์แค่25วิเองครับเนี่ยครับระหว่างที่ชาร์จพลังถ้าเกิดเดินมาชนก็จะตายด้วยครับมอนเตอร์ชาร์จเสร็จก็ยิงออกไปประมาณนี้นะครับค่อนข้างแรงอยู่อีกสกิลนึงก็เทพเลยครับแต่ว่ามันจะมีคูลดาวน์ประมาณ180วินะครับก็จะเป็นเปลี่ยนฉากหลังให้กลายเป็นโซ่แล้วพอเราโจมตีธรรมดาก็จะมีโซ่ออกมาช่วยโจมตีครับค่อนข้างเท่นะครับเดี๋ยวกดให้ดูเนี่ยครับฉากหลังก็จะเปลี่ยนแล้วเวลาเราโจมตีสังเกตว่าจะมีโซ่เส้นใหญ่ๆออกมาช่วยเราโจมตีด้วยครับก็ฉากหลังจะอยู่ประมาณ30วินะครับประมาณนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับตัวคลิปคาเดน่าถ้าถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็ขอโปรโมทเพิ่มเติมนิดนึงก็คือถ้าเกิดใครสนใจดูการเก็บเลเวลเมเปิลแบบสดๆของคุณทามหรือเจ้าของตัวคาเดน่าในเนี่ยก็สามารถเช็คลิงก์ช่องได้ที่บริเวณคำบรรยายด้านล่างเลยครับขอบคุณมากครับผม